เลนโรตาตู้ฮีโร่นำแบงคอกอุ่นเครื่องเฉือนเซี่ยงไฮ้1-0ยูเว่ซัดเวโรนาครึ่งโหลเข้ารอบ8ทีมคัพปาอิตาเลียฮาเดนทำ31แต้มช่วยร็อกเก็ตส์เปิดบ้านชนะ OKC สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่16มกราคม2558นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญครับของคนไทยนะครับกับวันครูนะวันนี้หลายๆคนหลายๆโรงเรียนนะครับก็มีจัดพิธีไหว้ครูกันเกิดขึ้นครับแต่ว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬานะครับยังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับครับผมแล้วก็ในช่วงแรกเราไปติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลทั้งหลายมีทั้งบอลถ้วยคัพปาอิตาเลียเมื่อคืนนี้ก็ลงสนามโดยยูเว่ยิงไปเยอะเลยแต่ว่าสำหรับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในบ้านเรายังไม่เปิดฤดูกาลแต่ว่าช่วงนี้เกมอุ่นเครื่องเริ่มถี่เข้ามาเหมือนกันนะครับเมื่อวานมีเกมอุ่นเครื่องนัดที่2ในช่วงพรีซีซั่นของทีมแข้งเทพครับแบงคอกยูไนเต็ดลงสนามเจอกับเซี่ยงไฮ้เฉินซินจากจีนนะครับก็ถือว่าเป็นทีมจากลีกสูงสุดของจีนมาเหมือนกันครับสำหรับเซี่ยงไฮ้เฉินซินนะครับเป็นทีมที่อยู่ในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกครับโดยเกมเมื่อวานนี้เล่นกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนี่ท่านประธานสโมสรครับคุณขจรเจรวนนท์ก็เดินทางไปดูเกมนี้ด้วยครับโดยที่เป็นเกมอุ่นเครื่องแต่เล่นกันค่อนข้างจะดุเดือดนะครับนาทีที่24เป็นจังหวะที่แบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเกมดีกว่าครับออกนำไปก่อน 1-0 จังหวะที่ทางซ้ายครับไพฑูรย์นนท์ดีเป็นคนที่ครอสบอลเข้ากับให้เลนโดรตาตู้ครับสุดหน้าชาวบราซิลเลียนวอลเล่เข้าไปตุงตะข่ายอย่างสวยงามครับออกสตาร์ทได้ดีกว่าครับแบงคอกจากนั้นในช่วงนาที37แบงคอกเกือบจะได้ประตูดีเพิ่มเป็น 2-0 ครับเอกชัยสำเรครับเป็นคนครอสบอลจากด้านขวาเข้ามาโรแมนกัสมี่ครับจังหวะตวัดยิงลูกที่ข้ามหัวผู้รักษาประตูของเซี่ยงไฮ้ไปแล้วแต่ว่าบอลชนคานอย่างน่าเสียดายส่วนในช่วงท้ายครึ่งแรกจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับนาที43ทั้ง2ทีมต้องกลายว่าเหลือผู้เล่น10คนเท่ากันครับเมื่อสันรวัตรเดชมิตรหรือว่าชื่อเก่าก็คือวิชยานะครับไปสไลด์เข้าใส่หูหมิงเฟยครับก็เลยทำให้บรรดาผู้เล่นของเซี่ยงไฮ้ไม่พอใจกรูจะเข้ามาเอาเรื่องแต่ว่าสุดท้ายก็ห้ามทับกันได้ทั้ง2ทีมไม่มีเหตุการณ์บานปลายมากไปกว่านี้ครับและในที่สุดผู้ตัดสินก็เรียกนักเตะที่เป็นคู่กรณีครับมาให้ใบแดงไล่ออกจากสนามไปทั้งสันรวัตรกับหลิวจุนหนานด้วยนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ตามไปมีเรื่องอีกทีไม่ใช่คนที่โดนเสียบนะครับจบครึ่งแรกแบงคอกนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที58แบงคอกมีโอกาสลุ้นอีกครั้งจากแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงครับเตะมุมให้กับดราก้อนบอสโควิชนักเตะใหม่ของแบงคอกแต่ว่าไปติดเซฟรัฐบาลของเซี่ยงไฮ้เฉินซินนะครับจบเกมนี้ทีมแข้งเทพเฉือนชนะไป 1-0 โปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของแบงคอกจะเล่นกับชุมนำดราก้อนครับทีมดังจากศึกเคลีกของเกาหลีใต้จะไปเตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่21มกราคมนี้นะครับในช่วงเวลา16นาฬิกาหลังจบเกมครับมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชของแบงคอกยูไนเต็ดก็บอกว่านัดนี้เป็นสกอร์ที่น่าพอใจระดับหนึ่งเหมือนกันครับเนื่องจากว่าทีมเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะจากหนึ่งในสโมสรดังของจีนได้แต่ว่ารูปเกมรวมๆไปแล้วก็ถือว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับซึ่งเจ้าตัวก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่ซึ่งก็อีกไม่นานเกินรอนี้ก็จะได้ติดตามชมกันเต็มที่เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าช่วงนี้ก็มีแฟนคลับนะครับของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับตอนนี้เรามีความเคลื่อนไหวนะครับวงการฟุตบอลรอบโลกครับในการแข่งขันครับในรายการโคปาอิตาเลียนะครับก็ยูเวนตุสครับพบกับเวโรนาเมื่อคืนนี้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับยูเวนตุสก็สามารถเข้ารอบ8ทีมไปได้ครับสำเร็จหลังจากถล่มเวโรนาอย่างขาดลอยครับไป6ประตูต่อ1นะครับเกมเริ่มเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับในเกมนี้ครับยูเวนตุสก็สามารถได้ประตูขึ้นนำไป1ประตูต่อ0นะครับจากการยิงฟรีคิกนะครับของเซบาสเตียนโจวินโกครับในลูกนี้ฮะอย่างสวยงามครับ5นาทีเท่านั้นนะครับก็ขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ครับและผ่านมาแค่อีกแค่16นาทีครับยูเวนตุสสามารถออกนำไป2ประตูต่อ0ครับ
ในนาทีที่21ครับเมื่อโรเบโตเปเรราครับพาบอลหลบแนวรับเวโรน่าก่อนส่งบอลผ่านครับผู้รักษาประตูเข้าไปแบบเหนือชั้นซึ่งประตูนี้ครับเป็นประตูแรกของเขาในการลงเล่นให้กับยูเวนตุสด้วยย้ายมาจากอูดิเนเซ่นะครับยังไม่พอนะครับทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับยูเวนตุสได้ประตูเพิ่มเมื่อสเตฟานลิสไตเนอร์ครับผ่านบอลให้โจเวนโก้ครับยิงจ่อๆครับยูเว่ขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ0และเป็นประตูที่5ของเขาในรายการนี้ครับจบครึ่งแรกยูเวนตุสสามารถขึ้นนำไปได้3ประตูต่อ0ครับในครึ่งหลังครับนาทีที่53ครับยูเวนตุสนำเป็น4ประตูต่อ0จากจังหวะของพอล ป็อกบาครับยิงผ่านราฟาเอลเข้าไปแบบสวยงามครับและผ่านมาแค่อีก4นาทีครับในนาทีที่57ครับเวโรนาตีไข่แตกจากเตะมุมที่มาถึงราฟาเอลมาร์เควสครับมงต่อไปถึงเนเน่ครับส่งบอลเข้าประตูไป4ประตูต่อ1ครับแต่ทางยูเว่ครับรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะครับต้องตอกย้ำเข้าไปนะครับในนาทีที่63ครับยูเวนตุสได้ประตูเพิ่มนะครับ5ประตูต่อ1จากโจนโกโดมาร์เควสครับทำฟาวล์ในเขตโทษและเป็นอัลวาโรโมราต้าครับที่สังหารประตูที่5เข้าไปและประตูที่6เกิดขึ้นนะครับในนาทีที่78ครับยูเวนตุสนำเป็น6ประตูต่อ1ครับจากจังหวะยิงไกลของคิงซิสโคมองนะครับดาวรุ่งวัย18ปีซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในสีเสื้อยูเวนตุสด้วยเช่นเดียวกันนะครับจบเกมนี้ครับยูเวนตุสสามารถชนะ6ประตูต่อ1นะครับเข้ารอบนะครับแต่ทีมสุดท้ายนะครับพบกับปาม่าในวันที่28มกราคมนี้ครับรวมๆก็ถือว่าไม่มีพลิกล็อกนะครับจาก4คู่ที่ผ่านไปก่อนอีก4คู่จะลงแข่งกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้าสำหรับโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฟุตบอลลาลีก้าของสเปนมีลงสนามกันเหมือนเดิมนะครับเป็นเกมคู่ที่ต้องขับเคี่ยวในการลุ้นทำแต้มเพื่อหนีการตกชั้นนะครับเราไปพรีวิวเกมคู่กอร์บาพบกับเอบางครับกอร์บาตอนนี้ก็ถือว่าได้ดาวยิงตัวหลักกลับมาเสริมทัพนะครับเพื่อที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของเอบาทีมน้องใหม่ซึ่งก็กำลังมีความมั่นใจมากขึ้นกับผลงานในช่วงหลังส่วนทางเจ้าบ้านคอร์โดบาในคืนนี้ในเกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้แบบโชคดีนะครับหลังจากที่เฉียนรายโยบายากาโน่ด้วยกันที่คู่แข่งทำเข้าประตูตัวเองก็ทำให้ตอนนี้ทางคอร์โดบาเก็บชัยชนะได้ถึง2เกมติดต่อเข้าไปแล้วทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับล่าสุดอันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่15ของตารางมีอยู่17แต้มซึ่งก็เป็นแต้มที่ห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองทำให้ตอนนี้ครับมิโรสลาฟดูคิชเทรนเนอร์ของคอร์โดบานั้นก็เน้นที่จะเก็บแต้มทุกนัดที่ลงสนามแม้ว่าจะเป็นงานยากในบางเกมก็ตามนอกจากนี้แล้วคอร์โดบายังมีสถิติเล่นในบ้านไม่ดีนักนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นพวกเขาชนะในบ้านแค่เกมเดียวจาก9นัดหลังสุดด้วยเกมนี้ครับทางดูคิชโค้ชของทางคอร์โดบาก็จะได้นาบิลกิลาสครับดาวซอนโวสูงสุดของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูในซีซั่นนี้หายบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนึงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะขาดอีโก้โลเปสครับกองหลังตัวหลักครับได้กองหน้าแต่ว่าเสียกองหลังไปดูความพร้อมของทีมเยือนครับเอบาตอนนี้กำลังมีความมั่นใจครับหลังจากไกสกาอาริตาโน่เทรนเนอร์ของทีมนั้นก็พาอันดับขึ้นมาอยู่ในช่วงกลางตารางแล้วด้วยครับทั้งที่พวกเขาเพิ่งเป็นทีมน้องใหม่เลื่อนชั้นขึ้นมาในซีซั่นนี้นี่เองจากผลงานที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะเหนือเอสปันยอลและก็เกตาเฟ่ด้วยสกอร์2ต่อ1ทั้ง2เกมทำให้ตอนนี้สถานการณ์ดีมากเลยทีเดียวครับเก็บแต้มได้26คะแนนแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับครึ่งบนของตารางอยู่ที่8ของตารางแล้วนะครับตอนนี้อย่างไรก็ตามครับเกมเยือนของโกโดบาคืนนี้พวกเขาจะขาดอันเดรกาป้าครับปีกตัวหลักเนื่องจากว่าติดโทษแบนไปสะสมครบ5ใบพอดีสำหรับการสะสมใบเหลืองนะครับส่วนผลงานการเจอกันเมื่อฤดูกาล 2013 ถึง 2014 ทั้งคู่ยังเล่นอยู่ในเซกูด้าดิวิชั่นนะครับซึ่งเป็นทีมเอบาครับที่เอาชนะโคโรบาไปได้ทั้ง2เกมส่วนเกมคืนนี้เจอกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกในลีกสูงสุดที่เจอกันนะครับผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตี 2:45 ทางช่อง True Sport HD 2ครับมาที่ความเคลื่อนไหวนะครับในการมอบรางวัลครับสุดยอดนักเตะของโปรตุเกสครับคริสเตียโนโรนัลโดครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดของประวัติศาสตร์โปรตุเกสครับหลังจากขนหัวชนะยูเซเบียโอและหลุยฟิโก้ครับคริสเตียโนโรนัลโดมิดฟิลด์เรอัลมาดริดครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดของประวัติศาสตร์โปรตุเกสครับจากการประกาศรางวัลที่กาล่ากาวินยาสเดโรเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับสำหรับรางวัลนี้ครับแจกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีของสมาคมฟุตบอลโปรตุเกส
ซูเปอร์สตาร์ดังครับจากเรอัลมาดริดครับติดภารกิจที่รับใช้ทีมในโคปาเดลเรย์นะครับจึงไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าสามารถชนะทั้ง2ตำนานนะครับอย่างยูเซบิโอและหลุยฟิโกไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจอร์จเมนเดสครับตัวแทนของโรนัลโดได้ขึ้นรับรางวัลนี้เซปเปเลอร์ประธานฟีฟ่าและมิเชลพลาตินีครับประธานฟีฟ่านั้นก็เดินทางมาชมการประกาศรางวัลนี้ด้วยครับเรียกว่าเป็นสุดยอดนักเตะคนแรกนะครับของโปรตุเกสที่ได้รับการยอมรับ มากกว่าตำนานอย่างยูเซบิโอและหลุยฟิโกครับยินดีด้วยกับโรนัลโดครับคือโรนัลโดก็ต้องไปช่วยมาดริดลงทำศึกในรายการโคปาเดลเรย์นะครับก็ปรากฏว่าตกรอบเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูได้ในเกมเจอกับแอตเลติโกมาดริดก็ตามไปที่เรื่องตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับตอนนี้ข่าวจากทางอิตาลีก็มีรายงานว่าทีมยูเวนตุสตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะทุ่มเงิน25ล้านยูโรครับเพื่อไปดึงตัวมาโกรอยช์ครับนักเตะของทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็เป็นทีมชาติเยอรมนีมาร่วมทัพซึ่งมาโกรอยช์นั้นก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังๆทั่วยุโรปครับที่สนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานจากทุตโตสปอร์ตครับสื่อกีฬาของอิตาลีก็ระบุว่ายูเว่ก็คือทีมล่าสุดที่อยากจะได้รอยช์ไปร่วมทัพด้วยซึ่งเรื่องค่าตัวของนักเตะเชื่อว่าไม่เป็นประเด็นนะครับจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่าค่าฉีกสัญญาของมาโกรอยช์ถูกตั้งไว้ที่25ล้านยูโรแล้วก็ถ้าเทียบกับฝีเท้าของรอยช์นี่ถือว่าค่อนข้างถูกเลยครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีทีมใดก็ได้ที่สนใจในสามารถจะตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับมาโกรอยช์ได้ในช่วงฤดูร้อนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวไปร่วมทีมมากที่สุดเพราะว่าค่าตัวในระดับนี้ถือว่าทีมชั้นนำพร้อมจ่ายนะครับโดยที่เต็งหนึ่งเขาเชื่อกันว่าเรอัลมาดริดครับมีโอกาสมากที่สุดที่จะได้รอยช์ไปร่วมทีมแต่ยูเวนตุสก็อาจจะมีข้อเสนอที่ดีพอกับการที่การันตีโอกาสให้นักเตะได้ลงสนามในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกตามถนัดซึ่งตอนนี้ยูเว่ก็มีกำลังหลักเพียงแค่อันเดรปิโลพอปอกบาและอัตโรวิดาที่ใช้ลงตัวจริงกันมาตลอดครับกำลังเสริมก็จะเป็นคลาวดิโอมาทิชิโออีกรายหนึ่งซึ่งมาโกรอยช์พยายามเข้ามาก็ถือว่าโอกาสเขาไม่ต้องไปแย่งกับนักเตะคนอื่นๆเหมือนกับถ้าไปอยู่กับทีมอย่างเรอัลมาดริดนี่ก็จะคู่แข่งเยอะหน่อยนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกนะครับมีทั้งผลบาสเกตบอล NBA แล้วก็รวมไปถึงสนุกเกอร์มาฝากกันด้วยครับเป็นรายการมาสเตอร์การแข่งขันถึงวันที่5แล้วครับ